ื่องจะตั้งข้อสังเกตให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงค่อนข้างละเอียดนะครับคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมในขณะที่เรากำลังตื่นเต้นกับการยุบพรรคก้าวไกลในขณะที่เรากำลังตื่นเต้นกับการที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่คนที่31ที่ชื่อแพทองธารชินวัตรจะตั้งคณะรัฐมนตรีอย่างไรธรรมนัสพรหมเผ่าจะได้เป็นรัฐมนตรีไหมสันติพร้อมพัฒน์จะได้เป็นไหมทำไมถึงจะยุ่งยากวุ่นวายขนาดนี้การเมืองในสนามใหญ่เราละเลยสนามเล็กไปผมจะมาถามคุณผู้ชมผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของกรุงเทพมหานครภายใต้การบริหารงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ชื่อว่าชัชชาติสิทธิพันธ์เอาเรื่องเดิมๆก่อนเรื่องเดิมๆคือคุณเนี่ยไปซื้อเครื่องออกกำลังกายราคาแพงคุณบอกว่าตรวจแล้ว25คนฮะแล้วก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับคุณบอกว่าเดี๋ยวคุณจะมีมาตรการก็ว่าไปของใหม่นี่ชมรมสตรองเขาก็บอกว่าเฮ้ยขนาดพัดลมอ่ะพัดลมที่ดูดอากาศอ่ะราคาตลาดเครื่องละ150,000สั่งซื้อเข้าไปเครื่องละ400,000กว่างบประมาณ20กว่าล้านเกินไป13ล้านกว่าจากราคาตลาดเนี่ยก็ยังเงียบอยู่แต่เรื่องใหม่นี้เป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านครับคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับศาลปกครองสูงสุดเนี่ยได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าให้กรุงเทพมหานครเนี่ยได้จ่ายเงินค่าที่เป็นหนี้กับบริษัทเอกชนที่ชื่อว่า BTS ในส่วนของค่าเดือนรถและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่1และ2จำนวน 11,755 ล้านบาทโดยเมื่อรวมเงินต้นและดอกเบี้ยคิดถึงวันที่21มกราคม2568หรือ180วันนับจากมีคำพิพากษาโดยที่พอรวมเสร็จแล้วเนี่ยกทม.ต้องจ่ายทั้งสิ้น 14,549 ล้านบาทพอมีคำพิพากษาเสร็จทุกคนก็บอกเอาละมหากาพย์เรื่องนี้จะได้จบเหตุที่ผมต้องมานำเสนอมันมีเหตุผลครับคุณผู้ชมเพราะว่าพอศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาคดีนี้ปั๊บทางด้านของรองผู้ว่ากทม.ที่ชื่อนายวิษณุทรัพย์สมพลออกมาบอกเลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปหารือกับอัยการสูงสุดก่อนเพราะว่าเรื่องนี้มันมีการที่ปปช.ไปมีมติชี้มูลความผิดอดีตผู้ว่ากทม.กับพวก13คนกรณีกระทำทุจริตในการทำสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการขนส่งมวลชนกรุงเทพระหว่างกรุงเทพธนาคมผู้ว่าจ้างในฐานะรัฐวิสาหกิจของกรุงเทพมหานครกับบริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือ BTS ผู้รับจ้างในวงเงิน190,000ล้านคือพูดง่ายๆยังไม่จ่ายครับขอไปคุยกับอัยการสูงสุดก่อนเพราะคุณมีคดีความค้างอยู่ผมก็เอ๊ะเลยสิครับคำว่าเอ๊ะผมมีเหตุผลผมไม่ได้มาเรียกร้องเงินให้บริษัทเอกชนหรืออะไรแต่คุณผู้ชมพอจะรู้ใช่ไหมครับว่าหนี้ก้อนนี้ตั้งแต่นายชัชชาติสิทธิพันธ์เข้ามาเนี่ยมันมีหนี้อยู่ประมาณ 2-3 ก้อนนายชัชชาติยืนยันแข็งขืนมาโดยตลอดว่าไม่จ่ายสภากทม.ก็ไม่ยอมให้จ่ายแต่สุดท้ายศาลปกครองสูงสุดก็พิจารณาบอกว่าเฮ้ยตามตัวบทกฎหมายคุณต้องจ่ายถ้าคุณไม่จ่ายมันก็จะเป็นการค้างชำระแล้วดอกเบี้ยมันก็จะวิ่งตลอดเวลาครับจนถึงณวันนี้ดอกเบี้ยวันหนึ่งเป็นล้านล้านบาทนะครับก่อนหน้านี้ศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาให้กทม.ชำระ 23,091 ล้านบาทเพื่อเป็นค่าติดตั้งระบบรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายที่1และส่วนต่อขยายที่2โดยกทม.ก็ชำระไปเรียบร้อยเพิ่งไม่กี่เดือนก่อนนี้เองแต่แล้วจู่ๆพอมาถึงก้อนนี้ 11,755 ล้านบาทกทม.เตะไว้อีกแล้วฮะเพื่ออะไรคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่ากทม.ไม่ใช่เป็นเพียงแค่หน่วยงานที่มีนายชัชชาติสิทธิพันธ์หรือคุณวิษณุทรัพย์สมพลดูแลแล้วก็บริหารจัดการกันเองแค่นั้นค่ะแต่กทม.เนี่ยมีทั้งประชากรที่อาศัยอยู่ตามทะเบียนบ้านจริงๆเนี่ย5ล้านส่วนประชากรแฝงเนี่ยทุกวันนี้ปาเข้าไปจะ 16-17 ล้านแล้ว แล้วถ้าคุณไม่จ่ายหนี้เขาข้อที่1ดอกเบี้ยที่เกิดจากการค้างชำระหนี้เวลาที่เขาเรียกเก็บหรือเวลาที่กทม.จะต้องไปชำระหลังจากนี้ไม่ใช่เงินของคุณชัชชาตินะฮะไม่ใช่เงินของคุณวิษณุนะเป็นเงินภาษีของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทุกคนนะครับคือจ่ายซะให้เสร็จเรียบร้อยก็จบไปเรื่องที่2ชีวิตคนกทม.ทุกวันนี้ถ้าคุณใช้รถใช้ถนนโดยปกติคุณก็ต้องเสี่ยงกับรถติดน้ำท่วมคุณก็ต้องเสี่ยงกับแท็กซี่ไม่ยอมรับคุณขึ้นรถค่ะคุณก็ต้องเสี่ยงกับสำล้อพาคุณไปคว่ำพาคุณไปตาย
แท็กซี่ตวาดด่าคุณป้นคุณบ้างสารพัดอย่างคนกทมถึงต้องมาขึ้นรถไฟฟ้าซึ่งเป็นขนส่งมวลชนที่ตรงเวลาแล้วก็สะดวกมากที่สุดอันหนึ่งค่ะและถ้าคุณไม่จ่ายเขาอีกแน่นอนครับทางด้านผู้บริหารบริษัทเอกชนเขาเคยบอกแล้วว่าถึงอย่างไรเขาก็จะกัดฟันทนเขาจะไม่หยุดวิ่งรถเด็ดขาดเพราะเขาเห็นว่าชีวิตคนกทมที่อาศัยอยู่ทั้งประชากรจริงประชากรแฝงเกือบ20ล้านเนี่ยเดี๋ยวจะเดือดร้อนเขาจะไม่ยอมจับชีวิตคนกทมเป็นตัวประกันไอ้ตรงนี้หรือเปล่าที่ทำให้ผู้ว่าหรือทำให้ผู้บริหารรู้สึกว่าเออไหนๆเอกชนก็บอกแล้วว่าจะไม่จับชีวิตคนเป็นตัวประกันค่ะอย่างนั้นเราเอาซะเลยดีไหมอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตนะคือเขาก็มีเหตุผลแหละว่าเขาจะไปปรึกษากับทางด้านอัยการสูงสุดก่อนแต่มันแปลกไงฮะว่าเมื่อไม่กี่เดือนก่อน 20,000 กว่าล้านก็จ่ายแล้วแต่วันนี้อีก 11,755 รวมนู่นรวมนี่แล้วทำไมยังไม่จ่ายอันนี้น่าสนใจนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าถ้าถึงวันหนึ่งที่เอกชนเขาแบกภาระหนี้ซึ่งเกิดจากการที่หน่วยงานรัฐไปขอร้องให้เขาวิ่งนะไม่ไหวค่ะอะไรจะเกิดขึ้นถ้าสมมุติว่ารถไฟฟ้าเจ้านี้หยุดวิ่งจริงๆคุณชัดชาติสิทธิพันธ์และคุณวิษณุทรัพย์สมพลจะรับผิดชอบไหวไหมถูกไหมถูกค่ะคือเราก็ต้องตั้งคำถามนี้เพราะว่าตลอดเวลามาชมรมสตรองต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยตั้งคำถามไปเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรเนี่ยคุณก็มีคำตอบมาละไม่ได้บอกว่าคุณไม่มีคำตอบแต่ว่ามีคำตอบเฉพาะเรื่องที่สังคมให้ความสนใจมากๆเช่นเครื่องออกกำลังกายลู่วิ่งอะไรเจ็ดสายโหนแต่ที่เหลือที่ชมรมสตรองเขาบอกว่าเฮ้ยคุณซื้อไอ้นั่นแพงคุณซื้อไอ้นี่แพงคุณซื้อไอ้นี่เกินกว่าราคาตลาด3เท่า6เท่า8เท่าคุณเงียบตลอดมาเรื่องนี้ก็ต้องถามฮะว่าแล้วดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยใครจะเป็นผู้รับผิดชอบรวมไปถึงชีวิตของคนกทมตกลงใครเป็นคนจับชีวิตของคนกทมเป็นตัวประกันกันแน่และนี่ยังไม่จบนะค่ะกทมเนี่ยยังมีภาระหนี้ที่ต้องชำระอีกนะครับอย่างเช่นก้อนนี้ก็ 11,755 ล้านก้อนที่1ยังมีหนี้ที่ฟ้องอยู่ในศาลปกครองกลางอีกเท่าไหร่น้องอามอันนี้ส่วนที่2อีก 11,811 ล้านบาทแล้วยังมีที่ไม่ได้ฟ้องอีก 13,513 ล้านบาทส่วนที่3และยังมีส่วนที่4อีกนะคะค่าจ้าง BTS ตามสัญญาในอนาคตตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงสิ้นสุดสัญญาจ้างปี2585ล่ะค่ะแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับทั้งหมดคือดอกเบี้ยที่ต้องวิ่งต่อไปโดยเป็นภาระหนี้สินของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ใช้เงินภาษีอากรของประชาชนไปดำเนินงานนะครับค่ะทีนี้มันก็มีคำถามย้อนกลับมาว่าเอาล่ะมาถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ชื่อว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ครับถึงวันนี้เนี่ยคุณยังอยู่ในเวลาของการพิสูจน์ฝีมือดูงาน2ปีและทำงานมาอีก2ปีกว่าหรือไม่อันนี้ต้องถามไม่ได้บอกว่าคุณชัชชาติจะเป็นผู้ทุจริตหรืออะไรหรอกคุณชัชชาติไม่ได้มีข่าวคราวด้านทุจริตแต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวของกทมทั้งเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างหรือเรื่องของรถไฟฟ้า BTS เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะคลุมเครือแล้วก็หาคำตอบไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะฝากไปก็แล้วกันครับสร้างความกระจ่างให้กับคนกทมรวมถึงคนที่เขาเป็นคู่สัญญาอยู่เนี่ยนะฮะอย่าง BTS เนี่ยนะฮะด้วยแล้วกันคุณชัชชาติคือคนเนี่ยต้องไปขึ้น BTS เพราะอะไรเมื่อเช้านี้พี่ถาครับจอสปพ91ผมตามเฟซเขาอยู่เมื่อคืนฝนตกหนักใช่ไหมน้ำยังท่วมน้ำขังอยู่ท่วมหมดฮะรถติดฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ